สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จากการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในความสำเร็จภายใต้โครงการหลวงโมเดลองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานกว่ามากกว่า55ปีโครงการหลวงจึงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดให้ศูนย์วิจัยและวัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธทิเบศดำริสถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไปสู่การรับรู้และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยประกาศการเป็นสถาบันการเรียนรู้ในปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียตรติองค์นายกกิมักดักของมูลนิธิโครงการหลวงสนองในพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลาย,ย,า,ยาวนานถึง55ปีปัจจุบันศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการิเบตดำริและพื้นที่ดำเนินการในเจ็ดจังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพยาวตากและลำปางได้รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานรวมทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในหลักพระราชในหลักพระราชทานและหลักการทำงานของโครงการหลวงก่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ระยะสั้นในรูปแบบ RPFCam p ที่ดำเนินการนำร่องในหัวข้อเรื่องวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนดีอร่อยแบบโครงการหลวงค่ะ